ดร.ขวัญอุษามณีน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จสถานะยังโสดจีบได้ถ้ามั่นพอบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16:50 น.ดร.ขวัญอุษามณีเรียนจบปริญญาเอกอย่างเป็นทางการเปิดใจน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จไม่ต้องลุ้นหนุ่มมายินดีสถานะโสดจีบได้ถ้ามั่นพอดร.ขวัญอุษามณีเข้ารับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหลังซุ่มเรียนมา4 ปีกว่าโดยเธอเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเรียนจบแล้วอนาคตจะเข้าวงการการเมืองหรือไม่ขวัญอุษามณีเข้ารับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเรื่องการเมืองไม่ได้คิดว่าตัวเราจะไปเกี่ยวตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่เราคาดเดาได้คือความรู้เรามาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสำอางในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่าค่ะเรื่องเรียนคุณแม่กับคุณพ่อก็ภูมิใจเพราะว่าก่อนที่ขวัญจะเรียนขวัญก็ถามคุณแม่คือขวัญโตมาโดยที่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยบังคับแต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทำอะไรไม่ควรก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างขวัญคิดว่าเราลูกคนสุดท้องเลยอยากทำอะไรที่มันสูงสุดในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวัญเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเห็นเหลือแค่แม่คนเดียวขวัญก็อยากทำให้เต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกำแพงเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราขวัญน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จถามว่าภาคภูมิใจกับคำนำหน้าว่าดร.อุษามณีมากแค่ไหนคือขวัญภาคภูมิใจจากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์แต่ว่าคำนำหน้าที่มีอยู่ข้างหน้าถ้าขวัญไม่รู้จักเอาองค์ความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวขวัญมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอาชีพหรือสัมมาอาชีพเราหรือว่าคนรอบข้างเรายังไงได้บ้างการเรียนจบนี่ถือเป็นของขวัญให้พ่อไหมใช่ค่ะก็อยากให้คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่เห็นขออะไรเลยนอกจากให้ไปเรียนแต่เช้าเรียนให้ดีที่สุดสูงที่สุดร้องไห้ส่วนในช่วงเวลาที่ขวัญท้อสุดก็คือช่วงสอบก็แบบว่าอาจารย์เคร่งเครียดมากแบบกรีดเลยคนอื่นกรีดวันละ100 รอบขวัญกรีดวันละ200แต่ก็เอาเถอะค่ะเรามีหน้าที่ทำแก้ให้มันถูกทำไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทำใหม่จนกว่าจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วคือขวัญจะบอกว่าอย่างบางคนยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวอันไหนที่เราอยากทำให้เขาได้เห็นก็ทำไปเถอะเพราะอย่างตัวขวัญไม่มีโอกาสให้คุณพ่อได้อยู่ข้างๆไงร้องไห้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวัญทำไปก่อนไม่ต้องเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอย่าเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าก็อยู่ที่ทัศนคตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยก็กว่าขวัญจะเรียนจบมาไม่ใช่ว่าง่ายหรอกแต่มันก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนมีเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตค่ะอย่างขวัญคิดว่าการเรียนกับการทำงานต้องไปด้วยกันเรามีขาสองข้างข้างซ้ายข้างขวามันไม่มีทางที่จะเดินแต่ข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกันว่าคนเราไม่มีทางที่จะทำงานหาเงินโดยที่ไม่หาความรู้อะไรเราเข้าตัวเลยหนูว่าถ้าคนไหนแก่เรียนแล้วไม่เอาความรู้ไปทำงานมันก็ไม่ก่อประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้และการทำงานมันเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันดร.ขวัญอุษามณีสำหรับหลายคนที่ถามว่ามีทุกอย่างแล้วบ้านรถและเป็นดร.แล้วเมื่อไรจะมีแฟนยิ้ม
ก็แป๊บหนึ่งละกันถ้าใช่ก็มาเองค่ะไม่รีบไม่มีคนคุยค่ะมีเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้ไหมออกงานนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะขวัญลงมาแอร์ห้องแม่คือเย็นฉ่ำเพราะว่าบ้านหนูการนอนเป็นเรื่องสำคัญแล้วแม่ตอนนี้ก็คือนอนอยู่ไม่รู้ว่าจะมาไหมอาจจะรอบนอกหัวเราะเพราะแม่เขาบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทำอะไรเองเป็นก็เนี่ยเป็นแล้วมาคนเดียวเลยส่วนเรื่องมีซีนชายหนุ่มมาให้ดอกไม้โนไม่ต้องค่ะไม่ต้องมีผู้ชายหนูอยู่ได้หัวเราะนี่คือเราเรียนจบเราไม่ต้องมีผู้มาซีนเรื่องมีผู้เป็นเรื่องของงานแต่งงานสถานะตอนนี้โสดค่ะจีบได้ถ้ามั่นพอกุลวุฒิรัชนกถอนตัวแบดเจแปนโอเพ่นเหตุขอพักร่างกายหลังกรำศึกหนักกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 15:15 น.โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแจ้งข่าววิวกุลวุฒิและเมย์รัชนก2นักแบดมินตันของสโมสรจะถอนตัวจากการแข่งขันรายการเจแปนโอเพ่น2024เนื่องจากร่างกายยังไม่ฟิตพร้อมหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารและเมย์รัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันทีมชาติไทยจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเสร็จสิ้นภารกิจจากโอลิมปิกเกม2024และได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโปรแกรมต่อไปคือรายการเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดได้ยืนยันว่านักกีฬาทั้ง2รายได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การเดินทางไปครั้งนี้ทั้ง2คนจะไปเพื่อถอนตัวจากการแข่งขันรายการดังกล่าวทั้งนี้จะยังคงใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนนักแบดมินตันคนอื่นๆอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับรายการต่อไปขณะเดียวกันทั้งเมรัชนกและวิวกุลวุฒิจะเข้าร่วมกิจกรรมของโยเน็กซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทั้งคู่อีกด้วยแกนนำเสื้อแดงฝากถึงป้อมพักผ่อนได้แล้วบ้าหรือเปล่าบอกทักษิณครอบงำนายกการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 12:54 น.วรชัยแกนนำเสื้อแดงหนุนไม่เอาวงสุวรรณร่วมรัฐบาลซัดคนบอกอิงถูกทักษิณครอบงำบ้าไปแล้วโวยอย่าอิจฉาตาร้อนเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำเสื้อแดงให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวจะไม่มีตระกูลวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหมายว่าเป็นเรื่องที่ตนและคนเสื้อแดงเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะในการร่วมรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาตอนโหวตนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณมาโหวตให้และการโหวตเลือกนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐก็มาร่วมรัฐบาลแต่คนตระกูลวงสุวรรณก็ไม่โหวตให้เช่นเดิมชัดเจนว่าคนตระกูลนี้ไม่เอาด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยและน่าสังเกตว่าการที่สว40คนยื่นสอบนายเศรษฐาจนหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งสวกลุ่มนี้ถูกมองว่ามีความเกี่ยวพันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอันนี้ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนตระกูลวงษ์สุวรรณเรามองว่าคนตระกูลนี้ทำงานมามากพอแล้วถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนแล้วเอาคนที่กระฉับกระเฉงมาทำงานแทนโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคแต่วุฒิภาวะบางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวเมื่อ2 วันก่อนทำให้ตีความว่าพลเอกประวิตรต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นไม่ได้จึงมีอารมณ์ฉุนเฉียวขาดความยั้งคิดถึงขั้นลงมือลงไม้ดังนั้นถ้าข่าวที่ออกมาเป็นจริงว่าจะไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีจะถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนายวรชัยกล่าวนายวรชัยกล่าวอีกว่าส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะครอบนำนายส.แพทองธารนั้นคนออกมาพูดเช่นนี้บ้าไปแล้วทั้งสองเป็นพ่อลูกกันจะให้ไม่คุยกันได้อย่างไรการพูดคุยในครอบครัวไม่ใช่การครอบนำทางการเมืองแต่เป็นการแนะนำพูดคุยที่เอาประสบการณ์ที่เคยทำสำเร็จในอดีตมาเป็นแนวคิดแนวการทำงานให้นางสาวแพทองธารนำไปพัฒนาต่อยอดในสถานการณ์ปัจจุบันได้จะเป็นเรื่องดีเสียอีกอย่าเอาความโกรธอารมณ์ส่วนตัวที่เกลียดมาทำลายความเชื่อถือของรัฐบาลนางสาวแพทองธารขอว่าเรื่องนี้อย่าพูดด้วยความอิจฉาตาร้อนปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนถ้าไม่ดีไม่มีความสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ต่อไปก็ไม่ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยอ่านข่าวดีเดย์พรุ่งนี้ส่งชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ให้หมอมิงเช็คคุณสมบัติเน็บวงสุวรรณน่าจะรู้ตัวได้แล้วอ่านข่าวภูมิธรรมโยนถามอ้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้จี้ส่งชื่อรัฐมนตรีอ่านข่าวแพทองธารสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1